ก้อยเพิ่งรู้ผู้หญิงตบตีแย่งนิกกี้ไม่ระแวงแจ็คขอเพื่อนประกาศถึงสาวทุกคนโดนอีกแล้วนิกกี้ณชัดหลังควงแฟนสาวก้อยอรัชพรมาออกรายการแฉโดน3พิธีกรเล่นซะจนแจงพันละวันทั้งมดดำคชาภาดีเจดาด้าและน็อตวลิศเรื่องความเจ้าชู้พิตตี้เยอะแยะเจ้าตัวแจงยิปเป็นเรื่องในอดีตพอเจอก้อยแล้วเลิกหมดทุกอย่างมดดำขุดปมความหล่อของนิกกี้ทำผู้หญิงตบตีแย่งกันคนหนึ่งมาอีกคนตามมานิกกี้รีบแจงเรื่องนานแล้วผมไม่ใช่คนหล่อแต่ผมเป็นคนน่ารักก้อยบอกเลยหลายเรื่องเพิ่งรู้วันนี้ยืนยันว่าไม่ค่อยระแวงนิกกี้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตยากขนาดนั้นถ้าเขาทำก็แยกกันไปเลยถ้าเขาทำจนหนูเสียใจแล้วมันหมดต่อกันก็แยกกันไปไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่เคยยุ่งกับแชทหรือยุ่งมือถือเขาเลยมดดำรู้ข้อมูลลึกรีบบอกเปิดแชทไม่เจอมันชอบไดเรกต์ DMนิกกี้เผยความประทับใจเจอก้อยนอกจากหน้าตาแล้วเขาน่ารักจากเนื้อในสิ่งที่ชอบผู้หญิงคนนี้เวลาว่างต้องกลับไปหาแม่กลับไปหายายพาแม่พายายไปกินข้าวผู้หญิงที่รักแม่รักยายรักครอบครัวเป็นผู้หญิงที่เยี่ยมมากก็เลยชอบเขาความสุขตอนนี้คือการพาก้อยจูงหมาไปเดินเล่นแจ็คแฟนฉันเพื่อนสีโทรมากลางรายการให้นิกกี้ประกาศถึงผู้หญิงทุกคนเลยว่าไม่ต้องไดเรกต์มาหาผมแล้วนะครับผมรักก้อยครับถ้าจะไดเรกต์มาหาผมให้ไดเรกต์ไปหาแจ็คแฟนฉันเพื่อนผมก้อยให้นิกกี้เปิดไดเรกต์โชว์กลางรายการนิกกี้ยืนยันไม่มีอะไรเลยก่อนที่ก้อยจะเผยความประทับใจนิกกี้บ้างเพราะความเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองชื่นชมตั้งแต่เขาไปออกบริษัทฮาชื่นชมการทำงานใส่ใจเราดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด